วันที่29เดือน8สำหรับเจ้าฝรั่งนะกิ่งก็เติบโตนะช่วงนี้ฝนตกด้วยเติบโตไวนะกิ่งหลักกิ่งแขนงหน้ากิ่งแขนงหน้าจวนแล้วนะครับจวนได้ขนาดแล้วแขนงหลังเดี๋ยวมาคัดกิ่งกิ่งหนึ่งก็ค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆเจ้าฝรั่งนะรากก็ประมาณนี้แหละครับที่เพื่อนๆถามมาทางด้านนี้รากมันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีน้อยแต่ทางด้านนี้จะเป็นรากเส้นประมาณขนาดนี้นะครับหมกไว้อยู่วันที่19เดือน9ปี2021สำหรับเจ้าฝรั่งหนูนะก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะได้ทำการเขียงกันแล้วนะครับอันนี้ทางด้านกิ่งหลังแขนงนะครับแขนงหน้ากิ่งหลักนู่นนะครับเดี๋ยวจะได้ต่อภาคให้กับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยโอ้โหฝรั่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับเวลาเขียงต้องให้เล็กกว่าปกติดูสภาพด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วช่วงระหว่างเขียง1กับเขียง2เนี่ยมันแบบใกล้เคียงกันเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องดูระยะอีกทีนึงแล้วสำหรับเจ้าฝรั่งไม่งั้นมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆใหญ่ขึ้นนะวันที่19เดือน9ปี2021นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกะบอนไซวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับเจ้าฝรั่งหนูนะครับก็ภาคนี้ก็เป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วนะครับใช้เวลาห่างกันประมาณอยู่ที่3เดือนนะครับเสร็จวันเสร็จอาทิตย์นะครับไม่ได้รู้ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูว่ามันจะเสร็จเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนที่ผ่านไปเราได้อะไรบ้างนะครับกิ่งนึงซึ่งใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการเขียงกิ่งหลักมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับอย่างที่บอกกับเพื่อนๆไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับกิ่งหนึ่งนะครับสังเกตว่ากิ่งหนึ่งได้ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเปลือกได้มีการหลุดร่อนนะครับเหมือนกิ่งก่าลอกคาบเลยใช่ไหมครับต้นฝรั่งมันจะอารมณ์จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรออีกหน่อยเพราะว่ากิ่งหนึ่งจำเป็นมากๆเลยต้องใหญ่กว่ากิ่งสองกิ่งสองเนี่ยโอ้โหมันโตจนผมเบรกไม่อยู่จริงๆท่านเพื่อนมองทางด้านนี้นะครับจะเห็นว่ากิ่งสองมันใหญ่เกินแล้วนะครับใหญ่ไปกว่านี้โอ้โหจะไม่สวยแล้วไม่รู้จะเบรกยังไงเนี่ยถ้าจะแก้ไขก็คือต้องตัดทิ้งทั้งหมดนะแต่ว่าดูแล้วมันยังพอไหวแต่สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับต้องเร่งนะต้องเลี้ยงไม่ใช่เล่งนะครับต้องเลี้ยงเจ้ากิ่งหนึ่งนะกิ่งเนี้ยให้ใหญ่กว่ากิ่งสองให้ได้นะถ้าเราเลี้ยงถ้าเรารีบเขียงซะตอนเนี้ยนะครับมันไม่ได้มันไม่สวยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรอกันต่อไปนะครับก็คือรอกิ่งหนึ่งนะให้มีขนาดใหญ่กว่ากิ่งสองเสียก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเขียงนะกิ่งสองเนี่ยผมวางไว้แบบได้ขนาดอัตรานะนะครับแต่ก็เนื่องจากไม้หลังจากการเขียงแล้วเนี่ยนะมันมีการเจริญเติบโตขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้แม่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่มันจะใหญ่ได้ขนาด
นะครับรีบเขียงซะก่อนเลยนะเพราะว่าไม้มันจะโตดีวันนี้นะภาคที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่เนี่ยนะครับห่างจากภาคที่แล้วเนี่ยนะครับ3เดือนได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับเราได้กิ่งหลักกิ่งหลักเตรียมจะทำปลายจบนะครับหั่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ7วันที่แล้วนะครับเราก็กิ่งแขนงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าลวดนะครับเดี๋ยววันนี้ค่อยเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปเสร็จแล้วค่อยมาเข้าลวดนะครับอันนี้เป็นกิ่งหลักนะอันนี้เป็นแขนงนะครับอันนี้ก็จวนได้ตัดอีกแล้วเนี่ยนะครับจวนแล้วนะเดี๋ยวเรามาเขียงกันน่าจะเขียงใกล้เคียงกันแขนงกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักเตรียมทำแขนง2หน้าน่าจะได้เขียงพร้อมๆกันกับแขนงหน้านะครับน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงกันพร้อมๆกันนะครับแล้วก็กิ่ง3นะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังด้านนี้นะครับก็ใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับต้นนะถ้าเราตัดเบรกถ้าเราตัดกิ่ง3เมื่อไหร่เดี๋ยวต้นพุ่งเลยนะครับอันนี้ปล่อยไว้ก่อนนะครับวันนี้เอามาอัปเดตนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับเจ้าฝรั่งหนูนะครับวันนี้ไปถึงไหนแล้วได้อะไรอย่างไรบ้างนะครับก็คืบหน้าไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่เรายังต้องรอคอยอยู่นะต่อไปนะครับก็คือกิ่ง1นี่แหละครับสาเหตุที่กิ่ง1มันช้าเนี่ยเพราะว่าจังหวะนี้ด้วยเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้คือแผลใหญ่มากเลยนะอันนี้คือเปลือกใหม่ที่เข้าโตเห็นไหมครับนี่อ้วนตุ้มบุเลยเนี่ยช่วงนี้อันนี้คือช่วงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงมากิ่งหนึ่งนะครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้จะอ้วนจะใหญ่นะครับอนาคตถ้าเกิดตรงนี้อ้วนใหญ่อย่างที่ใจผมคิดนะนะครับกิ่งหนึ่งมันจะอาล่าหลามมากเลยนะครับใจร้อนไม่ได้เลยเฉพาะกิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับกิ่งหนึ่งต้องให้ได้ที่เลยนะต้องเอาชนะกิ่ง2ให้ได้นะความใหญ่แก่โตต้องเอาชนะให้ได้ยิ่งแบบใหญ่ๆอันเตี้ยๆนะจะยิ่งสวยแล้วยิ่งถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปเรื่อยๆปล่อยเขาโตไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้จะยิ่งอวบนะช่วงนี้จะอวบยิ่งตรงนี้ยิ่งอวบพาให้ตรงนี้ใหญ่ไปด้วยและช่วงมัดกล้ามของกิ่ง1เนี่ยมันจะทำให้ดูสวยเลยแหละครับอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะช่วงนี้ตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวได้จังหวะเมื่อไหร่เราเขียงเมื่อนั้นเนี่ยเขียงง่ายครับตัดแค่ปั๊บเดียวนี่ดูความอ้วนสิครับนะครับเขียงง่ายๆนะครับตัดปั๊บเดียวเนี่ยปั๊บนะครับได้เลยนะครับเนี่ยตัดเปี้ยงเข้าไปเนี่ยทำแขนงทำกิ่งหลักเนี่ยได้เลยไม่ยากหรอกนะครับแต่สิ่งที่เรารอเนี่ยนะครับก็คือรอขนาดกิ่ง2ไม่ต้องห่วงไปยึบ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 โอ้โหไม่รอเลยนะครับกิ่ง3ก็ไปริ้วเลยแป๊บเดียวเห็นไหมครับกิ่ง3แป๊บเดียวเนี่ยจะเท่ากับกิ่ง1ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยกิ่ง3เนี่ยแป๊บเดียวไม่รอคอยรุ่นพี่เลยเนี่ยรุ่นพี่ดอกออกก็นะครับเนี่ยดอกออกนี่ดอกตูมนะถ้ามีต้นอยู่ข้างเคียงกันก็ถึงจะมีลูกนะนะแต่ถ้าเกิดอยู่ต้นเดียวโดดๆอย่างเงี้ยไม่มีเกสรต้นข้างเคียงมาผสมอ่ะไม่มีลูกหรอกนะครับมันก็จะมีแต่ดอกตูมแล้วก็บานแล้วก็โรยไปนู่นสายพันธุ์เขาอยู่ตรงอีกต้นหนึ่งนะครับก็ยังตอนกิ่งตอนนะครับเหลือไว้นะครับเหลือไว้เอาไว้ให้มันเป็นพวกกันเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการให้เขาติดลูกอ่ะมีลูกอ่ะนะครับเราก็เอามาอยู่กันใกล้ๆนะมันก็จะมีลูกให้เราได้เห็นนะครับก็เอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับเกี่ยวกับเจ้าฝรั่งหนูว่าวันนี้มาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับก็วันนี้มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับกับเจ้าฝรั่งหนูนะครับก็ภาคนี้เป็นภาคที่3นะครับเราก็ได้กิ่ง3ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของกิ่งหลักนะครับซึ่งเรากำลังจะเตรียมทำปลายนะครับทำปลายจบนะครับก็มีแขนงหลังนะครับแขนงหน้าแล้วก็ปลายนะครับก็จบวันนี้มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับ ก็หลายๆท่านก็ฝากความคิดถึงมานะครับเกี่ยวกับต้นฝรั่งหนูต้นนี้นะครับก็ผมก็รออยู่นะครับรอจังหวะอยู่
ที่จะทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมเลยก็งานมันเยอะนะครับปลีกตัวไม่ได้เลยนะครับมัวมาคุยก็ไม่ได้ทำงานนะครับมัวทำงานนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็เลยต้องเอาอะไรเร่งมากที่สุดนะครับก็พอดีว่างานเข้ารวดมันเร่งนะครับก็เลยต้องไปเข้ารวดก่อนนะแต่ว่าวันนี้ก็แม่ยังไงก็ต้องทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมเพราะว่าความคืบหน้าของไม้อะนะครับมันได้เวลาแล้วนะครับก็มาชมเดี๋ยวภาค4 นะครับภาค4เนี่ยเราคงจะได้เห็นการเริ่มต้นนะครับของช่วงการทำปลายกิ่งนะครับเพื่อนๆว่าเราจะทำปลายกิ่งยังไงนะครับแขนงหลังไปถึงไหนแล้วนะครับแขนงหน้าได้อย่างไรแล้วปลายกิ่งเป็นอย่างไรเพื่อนๆได้ที่ได้ดูได้รับชมเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปทำแบบแล้วก็ทำตามอย่างได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนผมเป้เนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าการทำบอนไซเนี่ยนะครับหลักใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าลายมือเนี่ยนะครับมันคนละลายมือกันนะครับมันจะไม่เหมือนกัน 100% อย่างในกรณีแบบของผมกับครูจ้ำเนี่ยนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่การดัดต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลายมือมันต่างกันยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมติดตามภาคที่4นะภาคนี้ภาค3เนาะนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมติดตามภาค4ว่าภาคที่4เนี่ยเราจะได้เขียงกิ่งหนึ่งกันแล้วหรือยังนะครับซึ่งรอมานานนะครับรอมานานมากๆนะครับอย่าลืมติดตามภาค4กันแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ